สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับครูโบนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชานาฏศิลป์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ในวันนี้เราก็จะมาศึกษาและก็เรียนรู้การเกี่ยวกับเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่ละประเภทเนี่ยมีรูปแบบการแสดงที่แตกต่างกันนะคะมีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทรงคุณค่านะคะควรค่าแก่การอนุรักษ์และก็สืบทอดต่อไปนะคะซึ่งในการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนี้ยเราก็จะแบ่งออกเป็นระบำฟ้อนแล้วก็รำวงมาตรฐานนะคะซึ่งวันนี้ครูโบก็จะพูดเกี่ยวกับระบำก่อนนะคะระบำเป็นคำกริยาหมายถึงการแสดงที่ต้องใช้คนจำนวนมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะซึ่งการแสดงนั้นๆเนี่ยจะใช้เพลงบรรเลงโดยไม่มีเนื้อร้องหรือมีเนื้อร้องก็ได้นะคะระบำนั้นเป็นศิลปะการร่ายรำที่เป็นชุดนะคะไม่ดำเนินเป็นเรื่องราวผู้แสดงก็แต่งกายงดงามนะคะตรงตามชุดการแสดงจุดมุ่งหมายของการแสดงก็เพื่อแสดงถึงความงดงามของศิลปะการร่ายรำไม่มีการดำเนินเป็นเรื่องราวนะคะการแสดงระบำนี้ก็จะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังนะคะก็จะมีระบำตะลิกิปัดระบำไก่ระบำดอกบัวระบำลพบุรีระบำสี่ภาคระบำนพรัตน์ระบำม้าระบำเชียงแสนระบำนกเขามาลาปีนะคะชื่อที่ครูโบกล่าวมาทั้งหมดนะคะล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงชุดระบำทั้งสิ้นนะคะอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะระบำไก่เป็นชุดการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการแสดงในละครพันทางเรื่องพระรอตอนพระรอตามไก่การแสดงชุดนี้เป็นการถ่ายทอดท่ารำของไก่อย่างงดงามนั่นเองค่ะตอนที่2เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงระบำไก่โดยใช้ทำนองที่ชื่อว่าลาวเสริมหรือลาวจ้อยนักเรียนมาลองฝึกร้องเพลงตามบทเพลงเลยนะคะวงดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงระบำไก่คือวงปี่พาดไม้นวมประกอบไปด้วยระนาดเอกของวงตะโพนกลองทัดฉิ่งสออู้
และคุยเพียงอค่ะลักษณะเครื่องแต่งกายของการแสดงระบำไก่สวมเสื้อคอกลมแบบผ่าหน้าติดกระดุมแขนสั้นใช้เศษผ้าตัดเป็นริ้วแบบขนไก่เย็บติดรอบตัวเสื้อสังเกตนะคะไก่แก้วจะเป็นสีขาวส่วนไก่บริวารจะเป็นสีต่างๆเช่นสีแดงหรือสีเหลืองสวมกางเกงขา3ส่วนมีสีเดียวและลักษณะเหมือนกันกับเสื้อหางทำด้วยกระดาษแข็งวาดเป็นลวดลายหรืออาจปักให้สวยงามด้วยดิ้น 2. กรองคอทำด้วยผ้าตาดสีเหลืองทอง 3. จีนางทำจากผ้าหรือโลหะชุบทอง 4. ข้อมือและข้อเท้าทำจากผ้าปักดิ้นและเลื่อมสุดท้ายศีรษะทำเป็นรูปหัวไก่สวมแบบเปิดหน้าหรือมีกระบังหน้าติดเป็นกรอบให้สวยงามก็ได้ค่ะโอกาสที่ใช้ในการแสดงเดิมใช้ประกอบการแสดงละครพันทางเรื่องพระรอตอนพระรอตามไก่ต่อมาเนื่องจากการแสดงชุดนี้มีความสวยงามทั้งในเรื่องของเครื่องแต่งกายและท่ารำรวมถึงบทร้องจึงนิยมนำมาแสดงเป็นระบำเบ็ดตะเล็ดด้วยค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างการแสดงชุดระบำไก่เชิญรับชมได้เลยค่ะสำหรับการแสดงประเภทระบำนะคะซึ่งยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นการแสดงชุดระบำไก่นะคะโบก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ